ชื่อครูสุพงศ์ทัศนกุลกิจครับสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดเจ็ดแก้วจุฬามณีสำนักงานเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครผมเป็นครูมาถึงวันนี้ก็32ปีครับในครอบครัวผมก็มีคุณพ่อเป็นครูคุณแม่เป็นครูเพราะฉะนั้นก็คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้ทำให้เรารักนะครับแล้วก็สนใจในภาษาไทยก็อยากจะเป็นครูนั่นแหละนะครับจะได้ถ่ายทอดสิ่งที่เราคิดว่าเราเก่งเรามีความสามารถให้กับเด็กคนอื่นได้ถ้าจะพูดถึงความยากของการสอนภาษาไทยเนี่ยเป็นวิชาที่เด็กเขาจะไม่ค่อยจะสนใจเพราะครูต้องออกแรงมากหน่อยต้องคิดวิธีการคิดเทคนิคนะครับที่จะให้เขาสนใจอย่างผมเนี่ยผมมีกิจกรรมตอนเช้านะครับชื่อกิจกรรมนี้ว่าประตูนำสู่คำนะครับเมื่อเด็กเดินมาโรงเรียนเนี่ยนะครับเขาก็เดินมาที่ประตูนำสู่คำแล้วก็หยิบบัตรคำอ่านนะครับอ่านเสร็จแล้วก็วางนะครับแล้วก็เดินไปที่จุดที่สองหยิบลูกบอลนะครับโยนลงไปในห่วงนะครับหนึ่งครั้งอาจจะลงหรือไม่ลงก็ได้อันนี้เหมือนกับเป็นการเสริมแรงให้เขาได้โยนลูกบอลแค่นี้ผมว่าเขาก็มีความสุขสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมสอนในเรื่องของการผันเสียงวรรณยุกต์โดยเลือกใช้สถานที่ที่บันไดนะครูใช้สถานที่ตรงบันไดตรงนี้ก็เพื่อให้นักเรียนจะได้เห็นว่าเสียงนั้นนะมันมีระดับเป็นขั้นๆใช่สูงกลางต่ำอะไรทำนองนี้ก็เลยใช้บันไดซึ่งมันมีขั้นอย่างเงี้ยนะครับเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงกรีดเสียงจัตวาพร้อมกัน3 เอกโทกรีดจัตวาวรรณยุกต์มี5เสียงมีกี่รูป4รูปมีกี่เสียง5เสียงกลวิธีการสอนคุณครูก็ต้องดูด้วยว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขามีวิธีการเรียนแตกต่างกันนะครับเด็กบางคนเนี่ยรู้สึกว่าการได้ไปอยู่ในสนามในที่กว้างๆโล่งๆเนี่ยเขาก็มีความสุขนะครับเด็กบางคนชอบทำกิจกรรมกลุ่มบางคนชอบแสดงออกในการพูดบางคนเก่งแต่ไม่ค่อยชอบพูดมันครูก็ต้องกระตุ้นครูต้องหาวิธีการว่าทำยังไงให้เขา อยากพูดซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องมีเทคนิคทั้งนั้นแหละครับกาสามัญไหมกาแล้วก็ผันเลยกาเอาละทีนี้เรามาทดลองกันว่าคำที่ครูแจกให้เนี่ยนะครับเสียงอะไรผันนะและไปยืนให้ตรงกับที่นะครับอ้าวผันนะวิ่งกับแพ้มันกระจับกระเฉงเอาเรามาทดสอบกันว่าเขายืนถูกตำแหน่งถูกที่หรือเปล่านะครับสามัญทุกคนลองผันดิเรือยกนิ้วขึ้นมาเรือเสียงสามัญถูกไหมถูกต่อไปการการใช่เสียงสามัญไหมใช่ถูกต้องต่อไปคำว่านกผันเสียงพร้อมกันนกนกเสียงอะไรครับเสียงเรือเขายืนถูกที่ไหมถูกเรื่องของเสียงก็สำคัญนะครับผมจะมีอุปกรณ์อยู่อันหนึ่งนะครับกลองนะเด็กโรงเรียนผมเนี่ยนะครับตอนเช้าผมตีกลองอย่างเงี้ยเด็กรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรนี่เป็นการสื่อสารระหว่างผมกับเด็กนะครับในห้องเรียนก็เหมือนกันนะครับเวลาผมตีกลองเนี่ยเด็กรู้ว่าเขาจะต้องทำอย่างไรนะครับเอาล่ะเป็นการวอร์ม
นะฮะเล็กน้อยเป็นการออกกำลังนิดหน่อยระดมความคิดของสมองคนละ1แผ่นทุกคนยืนขึ้นยืนอ้าวแบ่งกลุ่มแล้วจัดกลุ่มนั่งลงนั่งลงไหนกลุ่มสีฟ้าส้มสีเขียวสีม่วงวันนี้เรามาร้องเพลงสักเพลงหนึ่งสนุกกับภาษาไทยนะครับใครจะช่วยครูมาถือได้บ้างอ่ะผู้ชายดีกว่าใกล้ครูอ่ะเป็นคนถือเราร้องพร้อมๆกัน1 2 3วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำควบกล้ำผมยกตัวอย่างเช่นการฝึกให้เด็กออกเสียงรอเรือรอลิงเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าเรามาฝึกตอนโตฝึกยากนะครับแต่ถ้าเราฝึกตั้งแต่เล็กๆนะครับนะรอเรือรอลิงอย่างเนี้ยนะครับออกบ่อยๆออกเสียงบ่อยๆเด็กเขาจำแข่งกันออกเสียงกลุ่มไหนออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจนให้1คะแนนนะครับทองเก็บไว้ก่อนถ้าครูบอกว่าถูกต้องถึงจะยกทองขึ้นมานะถ้าไม่ถูกงดเอาสีก่อนเอาสีฟ้าเขียวส้มและก็ม่วงพร้อมหรือยัง1 2 3ความยากง่ายนะครับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับครูก็ต้องหาวิธีการง่ายๆนะครับอย่างผมยกตัวอย่างเช่นเกมนะครับการที่ให้ได้แข่งขันนะครับได้ออกมาเล่นเกมได้คิดนะครับได้ตอบโดยใช้เกมเป็นตัวนำและจะทำให้เขาเกิดการเรียนรู้เขามีความสนใจ1 2 3ต้องชัดเจนนะต้องชัดนะอ่ะสีส้มก่อนกริ่งเกรงกริ่งเกรง1คะแนนสีฟ้ากริ่งเกรงอ้าวชัดเหมือนกันสีเขียวกริ่งเกรงโอ้โหพยายามมากสีเขียวเนี่ยสีม่วงกริ่งเกรงโอ้ชัดทุกคำ1 1 1หมดต่อไปคำที่3 1 2 3ควายเปทีละกลุ่มควายเป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 มีชัดอยู่สีเดียวคือสีฟ้าทำไมสีฟ้าได้คะแนนนอกนั้นกลุ่มอื่นบอกควายเปควายเปต้องอะไรควายเปไหนออกเสียงพร้อมกันสิทีนี้ให้สีฟ้า1คะแนนพยายามทำให้ห้องเรียนมีบรรยากาศที่ดีแต่จะพูดไปก็คือมีชีวิตชีวานั่นแหละครับเอาดูง่ายๆก่อนว่ารอยยิ้มนะครับถ้าเด็กมีรอยยิ้มนั่นแปลว่ามีชีวิตนะครับค่อยทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขารักจะอ่านเขารักอยากจะทำพรุ่งนี้อยากจะมาทำอย่างนี้อีกนะมารื่นอย่างนี้ก็อยากจะทำอะไรเงี้ยนะครับมันเมื่อเขาได้ทำได้ฝึกเขาก็อ่านได้เขาก็ทำได้ผมมักจะบอกเด็กนักเรียนเสมอว่าเราสามารถเรียนภาษาไทยได้ทุกที่เดินผ่านด้านหนังสือพิมพ์เราก็อ่านได้นะครับตรงไหนที่มีตัวหนังสือเราอ่านได้ทั้งหมดขอให้เราฝึกสังเกตเพราะเรื่องของภาษาเนี่ยมันเป็นเรื่องของทักษะครับต้องฝึกบ่อยๆนะครับต้องอ่านบ่อยๆนะต้องดูบ่อยๆนะถ้าเราไม่ฝึกบ่อยๆก็ลืมอย่างผมยกตัวอย่างเช่นการสอนสะกดคำสำหรับเด็กป.1นะครับนะถ้าครูให้เด็กสะกดคำแล้วก็ไม่มีอะไรให้เขาดูเนี่ยมันก็ได้ฟังอย่างเดียวนะตาไม่ได้เห็นแต่เขาได้เห็นด้วยนะหูได้ฟังด้วยได้จิบนะครับสำคัญคือได้จับได้เคลื่อนไหวพูดง่ายๆว่าเด็กอยู่ตรงไหนเราก็พยายามนำสิ่งนั้นไปเหมือนกับไปเสิร์ฟอาหารให้เขาอะใครเคยไปรับทานอาหารบุฟเฟ่ต์บ้างใครเคยไป มีของให้เลือกหลายๆอย่างวันนี้ไม่เป็นอาหารแต่วันนี้จะมีคำให้เลือกเหมือนกับบุฟเฟ่ต์สมมุติว่าจะมีแขกมาเยี่ยมบ้านของเรานะทีนี้เราจะช่วยเลี้ยงต้อนรับแขกนะมันทุกคนจะต้องคิดกันว่าเอ๊ะเราจะทำยังไง
อาจารย์สุขพงศ์เริ่มต้นกิจกรรมบุฟเฟ่คำด้วยการแจกคำที่เป็นชื่อเมนูอาหารจากนั้นแต่ละกลุ่มจะส่งตัวแทนออกมาหยิบคำที่เป็นส่วนประกอบของอาหารซึ่งมีทั้งผักผลไม้และเนื้อสัตว์ต่างๆเด็กๆสนุกกับการเลือกบุฟเฟ่คำเพราะเหมือนได้ทำอาหารจริงๆนักเรียนจะต้องแต่งเป็นประโยคโดยเรียบเรียงมาเป็นขั้นตอนการทำอาหารจากคำทั้งหมดที่มีเดี๋ยวครูได้คำอะไรลองตอบครูสิครับได้อะไรมาบ้างเนื้อไก่ผักกาดหอมกลุ่มสีเขียวได้คำอะไรได้อะไรมาบ้างครับได้พริกป่นผักกาดหอมน้ำมันพืชน้ำตาลกีวีองุ่นแอปเปิ้ลแล้ววางแผนว่าจะทำอะไรสลัดจากการทำกิจกรรมบุฟเฟ่เราได้ความรู้ก็คือเราได้สะกดคำเราได้คิดคำใหม่การเขียนให้เรามาผสมคำกันแล้วทำมาเป็นเมนูอาหารค่ะหนูก็ทำสลัดผลไม้รวมค่ะและเมื่อเขียนเสร็จแล้วแต่ละกลุ่มจะต้องออกมานำเสนอเมนูอาหารของตนเองที่หน้าชั้นเรียนเป็นประโยคที่สละสลวยการสอนของครูสุขพงศ์ดีค่ะแล้วก็เป็นแบบอย่างได้เป็นตัวอย่างในการที่ว่าอย่างเราเป็นครูใหม่อย่างนี้นะคะเมื่อเรามาเห็นวิธีการสอนเนี่ยเราก็จะมีเกิดความคิดว่าเวลาเราไปสอนเด็กเราจะมีไอเดียมีวิธีการอะไรในการนำเอาไปใช้อย่างเช่นบัตรคำนิ่งๆเนี่ยจากที่ครูจะต้องมาถือคนเดียวให้เด็กหน้าชั้นแล้วก็กลายเป็นว่าเราสามารถมีกิจกรรมเพิ่มเติมให้เด็กเขามีส่วนร่วมโดยที่เราเป็นคนที่คอยควบคุมอยู่ข้างๆคอยดูแลเขาอยู่ข้างๆให้เขาได้มีกิจกรรมให้เขาได้เป็นคนทำเองนักเรียนลองดูนะลูกถ้าครูโชว์บัตรคำแล้วคำของใครตรงกับของครูนักเรียนออกมาหน้าชั้นนะคะอาจจะลองดูนะคะเอาคำแรกคำว่าหูสลาไรเอ้ยใครเหมือนไม่ออกมาเลยวิ่งออกมาเลยอาโชว์สูงสูงปิยวัฒน์ปูสละอะไรคะเหมือนกันไหมเหมือนเพราะฉะนั้นเป็นคำครั้งจองได้หรือยังได้ปรบมือให้เพื่อนด้วยในเรื่องของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับเอาแต่ว่าในโรงเรียนกันก่อนนะครับอยู่ห้องใกล้ชิดกันเนี่ยนะครับติดกันเราก็ควรจะดูเพราะแต่ละคนนี่ก็มีกลวิธีต่างกันนะครับบางคนเขาก็ถนัดในรูปแบบการสอนอีกแบบนึงเราก็ถนัดอีกแบบนึงเราคุยกันครับนะเราไปดูเขาบ้างเขามาดูเราบ้างใครมีเทคนิคดีๆก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับมีสื่อการสอนนะครับก็แลกเปลี่ยนกันนะครับบรรยากาศของการคุยกันเนี่ยนะครับสำคัญนะครับทำมาเป็นโครงรูปร่างมาเราอาจจะให้เด็กช่วยระบายสีห้องผมมีนะผมขนาดใหญ่ขนาดไอ A4 เลยนะครับก็ดูเมื่อกี้เด็กก็ทำสนุกดีแต่ว่าถ้าเพิ่มท่าทางไปนิดนึงก็คือบทบาทสมมติว่ากากาทำท่าทางเงี้ยขาเงี้ยมันก็ได้เคลื่อนไหวด้วยการแชร์แลกเปลี่ยนความคิดวิธีการสอนของครูเป็นสิ่งที่ดีค่ะบางทีครูที่เขามีประสบการณ์มากกว่าเขาก็จะมีวิธีการของเขาอีกแบบนึงซึ่งอย่างเราเป็นครูใหม่เนี่ยเราก็อาจจะมีวิธีการของเราอีกแบบนึงซึ่งครูเก่าเขาอาจจะไม่มีตรงนี้เราก็สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนกันนำเอาไปใช้ด้วยกันมันก็จะทำให้การเรียนรู้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น